ออกเล็กเตือนตะเพิดลองขอชวนกำปั้นกับแฟนแมนยูอเล็กออกเล็กแชมเบอร์เลนกองกลางลิเวอร์พูลโดนสาวกแมนยูไนเต็ดตะโกนไล่ในตอนที่เจ้าตัวพยายามจะเข้าไปขอชกกำปั้นแบบเบาๆโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงตรงไปหาแฟนบอลแถวนั้นอเล็กออกเล็กแชมเบอร์เลนมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลโดนแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตะโกนไล่ในตอนที่เจ้าตัวพยายามจะเข้าไปขอสัมผัสกำปั้นกับอีกฝ่ายหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่ทั้ง2ทีมเสมอกัน1-1เมื่อวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมที่ผ่านมาในนัดดังกล่าวออกเล็ตแชมเบอร์เลนถูกเปลี่ยนตัวลงไปเล่นแทนยีวอกออริกี้ในนาทีที่60ซึ่งทันทีที่สิ้นเสียงนกหวีดยาวหลังจบเกมออกเล็ตแชมเบอร์เลนก็ต้องหนุนไปยังอัศจรรย์ของฝั่งแฟนบอลเจ้าถิ่นพร้อมกับยื่นมือไปในสภาพที่กำหมัดเอาไว้เพื่อที่จะขอชวนกำปั้นกับอีกฝ่ายแบบเบาๆโดยที่ตอนนั้นเขายิ้มอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามแฟนบอลยูไนเต็ดรายหนึ่งกับตะโกนออกมาดังลั่นว่าใส่หัวของแกไปไกลๆเลยซึ่งที่จริงอดีตแข้งอาร์เซนอลก็พยายามที่จะเข้าไปทำแบบนั้นกับเดดอาร์มี่อีกคนแต่ก็โดนปฏิเสธอยู่ดีก่อนที่เจ้าตัวจะเดินไปยังอุโมงค์เพื่อเข้าห้องแต่งตัวโดยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าอะไรทำให้เขาตรงดิ่งไปหาแฟนบอลแมนยูไนเต็ดแถวนั้น